สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากที่มีหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าด้วงโฮเปนะครับสามารถผสมพันธุ์ได้กี่รอบนะครับแล้วก็ตัวผู้1ตัวเนี่ยสามารถผสมตัวเมียได้กี่ตัวนะครับแล้วก็ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับสามารถวางไข่ได้กี่ครั้งนะครับอันนี้ผมก็ทดลองนะครับนำตัวผู้1ตัวนะครับผสมกับตัวเมียนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับโดย2ตัวแรกเนี่ยนะครับผมก็ผสมครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยวางไข่นะครับประมาณ3ครั้งนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะครับจึงวางไข่หมดนะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับก็ยังอยู่นะครับเป็นนี้นะครับ2ตัวนะครับก็อันนี้ก็คือได้ไข่มาแล้วนะครับประมาณ10ถึง20ใบนะครับต่อ2แม่นะครับทีนี้นะครับในระหว่างนั้นตัวผู้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็ได้จับตัวผู้นะครับผสมกับตัวเมียอีก2ตัวนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ไข่นะครับก็คือสรุปว่าในช่วงชีวิตหนึ่งนะครับอาจจะผสมได้กับตัวเมียเนี่ยประมาณแค่2ตัวนะครับแล้วก็จะเสียชีวิตนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับที่ผมได้ทำการทดลองเลี้ยงนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ดูนะครับก็ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรนะครับจะสอบถามนะครับก็อินบ็อกซ์มาถามได้ตลอดครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ